แดดดี้แพทเผยสเปคสาวคล้ายเธอคนนี้อยู่ใกล้ทีไรหัวใจสำออยทุกทีลุยทำผลงานเพลงเต็มตัวหลังจากชีวิตกลับมาเป็นอิสระสำหรับนักร้องหนุ่มแพทวรยศบุญทองนุ่มหรือแพทพาวเวอร์แพทผู้ที่กำลังกลับมาโซฮอตขึ้นแท้นขวัญใจสาวๆอีกครั้งหลังพ้นโทษจากเรือนจำล่าสุดหนุ่มพาวเวอร์แพทก็ได้ปล่อยเพลงใหม่สำออยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วล่ะค่ะและยังให้นิยามคำว่านี่ไม่ใช่เพลงที่แสดงมุมอ่อนแอหรืออาการสำออยแต่เป็นอาการสำรักความคิดถึงซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆอดสงสัยไม่ได้ว่าสาวๆแบบไหนที่ทำให้หนุ่มแพทนั้นเกิดอาการเหมือนในเพลงได้หรือว่าจะเป็นคู่จิ้นทิพย์อย่างแอปทักษะออนหรือเปล่าลองไปฟังคำตอบกันค่ะโดยหนุ่มแพทได้บอกว่าจริงๆผมไม่มีสเปคนะแต่ผมแพ้ทางผู้หญิงสไตล์หวานๆมีความใจเย็นเรียบร้อยสุภาพมีนิสัยที่อ่อนโยนพูดจาไพเราะมีจิตใจอ่อนโยนรักศิลปะรักสัตว์รักเสียงเพลงด้วยก็ยิ่งดีครับรักในตัวตนของฝ่ายตรงข้ามผมค่อนข้างมีความเป็นตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวพอสมควรที่สำคัญเข้าใจในงานของเราเพราะงานของเราในเรื่องของเวลาไม่แน่นอนครับและเข้ากับครอบครัวของเราได้ส่วนมุมมองความรักสำหรับผมตอนนี้ค่อนข้างเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตามวัยของเราด้วยซึ่งก็คือเป็นความรักที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันครับแบบนี้จะใกล้เคียงกับแม่แอปของเราหรือเปล่านะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ